จะหลุดเทปนี้ใช่ไหมครับผมคิมูจิคิมูจิเลยคือกองไม่ใหญ่นะครับกองที่ถ่ายทำอ่ะคนเยอะไหมเยอะเยอะอยู่พี่หลายคนเลยเหรอมีทั้งคอสตูมแถมยังมีน้องนายแบบอีก2คนที่เป็นผู้กำกับบ้างมีคนโปรดิวเซอร์มีปากกล้องกล้องกี่ตัวกล้องนั้นมี3ตัวพี่โอ้โหคือแยกโปรดักชั่นไม่ใช่เล็กนะเนี่ยภาพนี่อย่างเดียวใช่ไหมของเรานี่ภาพนิ่งภาพนิ่งเราก็มีเก็บเบื้องหลังด้วยเก็บเป็นเผื่อจะไปวีซีดีอะไรใช่ใช่มีคนถือรีเฟกต์รีเฟิร์กอะไรมีครับพอลงจากรถมาสักพักตั้งไฟเสร็จแต่งหน้าทำอะไรเรียบร้อยปุ๊บคราวนี้งานเข้าดิพี่ไอ้ถ่ายมาตอนแรกเธอแบบมันคน2คนแบบถ่ายมาแบบแชะๆรูปไม่เท่าไหร่ฝรั่งเกาหลีก็หลีมาเต็มเลยเริ่มมาปุ๊บอ้าวคนนี้ใครอ่ะเก่งแล้วดิเก่งแล้วอ๋อช่วงนึงเดี๋ยวเก่งส่วนไหนครับใจเกรงใจเกรงมันเกรงใจมันเก่งใจมันเก่งได้ยินสิ่งที่เราอยากจะถามใจมันเก่งพี่ใจเก่งไม่เลยอ๋อก็คือช่วงนั้นก็ตื่นเต้นแล้วโอ้โหพี่เก่งสนิ้วสั่นเลยจะโพสต์ยังไงคนมาเยอะแยะแล้วมีแบบมีคนที่เข้ามามุงดูเนี่ยชาวต่างชาติเข้ามามุงดูเขาแบบคือสมมติถ่ายเสร็จแล้วเงี้ยเขามีมาแบบมาพูดคุยมาถามไทยมาสนใจอะไรเงี้ยไหมมีเขามาคุยAnaconda คือผมมีโอกาสได้เดินผ่านไปตอนน้องเขาถ่ายนักถ่ายพอดีทีมกองคือพูดกับพูดไม่กี่คำถ่ายง่ายกองที่ถ่ายง่ายทางค้าเขาบอกถ่ายแบบโอเคก็ผ่านสรุปว่าผ่านไปได้ดีถ่ายได้ดีผ่านไปได้ดีครับหลังจากนั้นแมกกาซีนที่ถ่ายชุดว่ายน้ำแบบว่าแนวแบบผู้ชายแบบใสๆและแนวนี้มาปุ๊บโทรมาแบบว่าแล้วมีแนวไม่ใสบ้างไหมกับเดือนนะพี่โทรมาติดแบบทับทุกวันเลยน้องครับรับงานแนวนี้ไหมน้องครับถ่าย1,900รับไหมปุ๊บเดี๋ยวๆๆ1,900คืออะไรอะไรนะพี่นึกถึงปกหลัง1900 1900ใช่อย่างนี้ครับพวกโหลดนี่ไงผู้ชายเอานี่นัดเนี่ยไม่ใช่ไม่มีเขาไม่ได้ถ่ายคือมีคนติดต่อดูแล้วพวกเนี้ยพูดตรงว่าดูแล้วเป็นสิ่งมอมเมาเอาโทรศัพท์มาดิก็ถึงบอกไงอ๋อจะกดเลยยันดีไอ้อย่างเงี้ยเขาถามต่อไปนิดนึงว่าแล้วเขาคิดค่าจ้างกันยังไงก็บอกว่าที่ถ่ายนะครับค่าตัวถือว่าได้อยู่แล้วได้ค่าที่เขาโหลดไปด้วยป่ะหรือว่าได้แค่ค่าตัวหรือว่าหลักพันหมื่นครับหมื่นอ่ะหมื่นแบบเกือบกลางๆด้วยโอ้จริงเหรอหมื่นกับกลางๆคือไอ้อย่างเงี้ยยังเป็นงานอย่างที่พี่หมายถึงเนี่ยคือแบบประเภทแบบเหมือนเสียเหมือนท่านเธอไม่จะไฮโซจะมาเลี้ยงดูพี่ย้อนมาข้อนี้ใช่ไหมผมต้องตีย้อนกลับไปหลายคนอาจจะแบบสงสัยอย่างพิตตี้สมาร์ทบอยเงี้ยอย่างหลายคนอาจจะถามมาเลยว่าอย่างผมนะในใจตอนแรกผมไม่รู้จักคำว่าพิตตี้คืออะไรก่อนแรกเลยแบบมีเพื่อนไปทำแบบอย่างเงี้ยนะผมนั่งเฮ้ยเด็กเสียปะวะคือในใจผมคิดอย่างนั้นเลยแบบว่าที่แบบว่าไปยืนตามรถอะไรงั้นใช่ไหมแต่พอผมณจุดนี้ได้กล้ามาทำงานในณตรงนี้ปุ๊บผมทำงานแล้วมีอย่างนี้เหมือนกันผู้ชายแม่งมีเจเลี้ยงบอกว่ามีแบบส่งเสียเลี้ยงบอกว่าอะไรอย่างงี้ไหมก็เกิดขึ้นกับตัวเหมือนกันคือแบบว่านอนอยู่ก็ส่งเมสเซจมาบอกว่าขาดหรืออะไรโทรมานะมีโทรกลับด้วยนี่โทรกลับด้วยนี่ขาดยาสีฟันหลอดนะฮะใช่อย่าไปขอมันซื้อเองเออครั้งแรกเห็นข้อความนะผมก็บอกแฟนผมเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่เท่าไหร่ข้อความมาเดี๋ยวได้บอกใครนะมีแฟนแล้วเหรอจ้าที่แป้นจะแตกนี่อยากไอ้คนวัยวานให้เป็นนี่มากกว่าทำไมเป็นนี่วะเออน้องไม่เห็นน้องสวีทคุณก็วัยวานนี่คุณผมไม่วายหมดอ่ะเป็นใบนะฮะเป็นใบแล้วแล้วยังไงต่อไปทำยังไงต่อไปหลังจากข้อความมาไม่ว่าอะไรโทรมาพี่เขาโทรมาเองหรือว่ามีคนผ่านโทรมาแล้วมันไม่ใช่เบอร์เดียวด้วยหลายเบอร์เนี่ยน้องครับก็คือในประวัติของโปรไฟล์เวลาผมส่งงานจะมีแบบว่า MC มีเดินแบบมีสมาร์ทบอยมีทั้งนี้ด้วยเขาดูประวัติมาดูรูปดูแลแล้วปุ๊บน้องครับที่โทรมานี่เดี๋ยวก่อนเก้งกวางบางชนีมีเห็นอะไรหมดเลยที่พี่บอกนะชวนปุ๊บน้องครับโทษนะคะรับงานเดินแบบอยู่ที่เท่าไหร่คะก็คุยเขาพี่นะตกประมาณชุดละ2,000นะอะไรเงี้ยว่าไปเริ่มคือเหมือนโทรมาติดต่อกันเองอะไรแบบนี้สุดท้ายปุ๊บน้องคะเนี่ยโทษนะเนี่ยถามตรงๆเลยแบบว่านะว่างไหมกินข้าวไหมอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปเท่าไหร่เพื่อนกินข้าวเท่าไหร่จากอ้อมจากกินข้าวมาเป็นตืดตืดตืดอย่างนั้นอย่างนั้นตืดตืดเลยเหรอตืดตืดเลยปุ๊บพูดอย่างนี้เลยเหรอครั้งแรกเลยพูดอย่างนี้เลยอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลย
จอนไปกินข้าวเท่าไหร่อ่ะแล้วไปตื้อๆเท่าไหร่ไม่ใช่คือไม่วันยุ่งมากเลยใช่เอาไว้เพื่อเยาวชนไปปั๊มเท่าไหร่เออไปปั๊มปั๊มมีหลายปั๊มปตท.เอสโซ่โอ้ยอะไรอย่างกันปั๊มอีสุดอันนี้ปั๊ม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 เช็ดปั๊มเช็ดปั๊มเช็ดอ๋อปั๊มเช็ดเท่าไหร่นี่แต่ว่าที่ที่งงมากคือว่าในการสนทนาครั้งแรกครั้งแรกเลยก็กล้าถามอย่างนี้เลยถามเลยถึงแม้ว่าจะมีการแบบว่าโอเคอ้อมนะอ้อมมาก่อนแล้วอ้อมมาก่อนแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ตบในนี้วันนั้นผมก็อยู่เหตุการณ์กับนัทนะตอนนั้นรับสายเนี่ยก็เท่าไหร่นัทก็วางสินัทเครียดตกลงเป็นแฟนเขาเหรอวางปุ๊บแล้วนัททำเงี้ย yes yeah ขายออกแล้วเว้ยขายออกแล้วเว้ยอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องจริงแต่เรื่องจริงเขาตอบยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยกลับมาดู